โอเคครับวันนี้เรามาเช้าที่ดอยสิงห์ดาวนะครับที่อุทยานแห่งชาติศรีนาถนะครับซึ่งเมื่อคืนเราเดินทางจากอุทยานแห่งชาติฟ้าหอมปกนะครับหรือว่าผ้าหอมปกออกมาโดยประมาณเที่ยงๆนะผมแล้วก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมงแล้วก็มาก็ติดค่ำแล้วครับประมาณว่ามืดแหละมามืดตรงทางขึ้นแล้วก็ได้มีการไปนั่งกินข้าวแล้วก็รับประทานอาหารข้างล่างนะครับแล้วก็ส่วนทางอุทยานเขาอะถือว่าสะอาดแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ดูน่ามาพักมากนะครับก็สมาชิกนี่เป็นวันธรรมดานะครับเป็นวันพฤหัสพุธพฤหัสยังเยอะขนาดนี้ถ้าเป็นศุกร์เสาร์นี่คิดดูว่าจะเยอะขนาดไหนครับอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครจะมาพักวันศุกร์วันเสาร์วันหยุดราชการเนี่ยให้เตรียมตัวมาตั้งแต่เนิ่นๆมาแต่เช้าๆจะได้ไม่ตัวหกในที่จอดรถนะเพราะจอดรถของเขาเนี่ยข้างบนห้ามจอดนะครับมาเอาของลงได้แล้วก็ขับรถลงไปจอดข้างล่างนะครับส่วนวันนี้เราถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้นะครับตรงป้ายนะแล้วก็เราจะรีบลงไปข้างล่างเพราะว่าวันนี้เรามีนัดที่ภูสอยดาวเราขึ้นภูสอยดาวกันประมาณ9-10โมงถ้าเกิดเป็นไปได้ก็จะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะขึ้นได้นะครับแล้วยังไงจบคลิปนี้เจอกันอีกทีที่ภูสอยดาวคิดว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้หนักนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวยังไงเจอกันไปดูกันเลยครับ